Power Time Magazine ทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการส่งมอบมาตรฐานและโน้ตหาวการพัฒนาที่อยู่อาศัย
แบบญี่ปุ่นให้แก่ผู้บริโภคชาวไทยเราจึงร่วมกันพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่ภายใต้แบรนด์ใหม่ชื่อซิมิสสุขุมวิท21ค่ะมูลค่าโครงการกว่า 1,200 ล้านบาทโดยคัดสรรโนว์ฮาวอย่างเหมาะสมมาพัฒนาเป็นโครงการที่ช่วยเติมเต็มความฝันในการใช้ชีวิตและส่งมอบอนาคตที่ดีให้แก่ผู้บริโภคเราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่ามาตรฐานสไตล์ญี่ปุ่นความใส่ใจในทุกรายละเอียดโนว์ฮาวของเราทั้งสองบริษัทที่ต่างสั่งสมกันมาอย่างยาวนานจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกโฉมโครงการอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เติมไปด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภครวมถึงได้รับการตอบรับที่ดีและเป็นรากฐานสู่ความร่วมมือของเราทั้งสองบริษัทในการพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพต่อไปค่ะJV 事業を始めることに決定をいたしました。その第一弾、ザ・ファイン・マウント本堂江戸前では、弊社と産業ホームタイランドは、お客様のご期待に応えるように、日本で育んだ住まいに関するノウハウを生かし、バンコクの皆さんのお役に立ちたいという共通のビジョンのもと、事業に取り組んでまいりました。第2弾の JV プロジェクトである清水スクミット61においても弊社がこれまで日本国内での事業で培った細部にわたる住空間へのこだわりを生かし新しい生活体験をクリエイトしてまいります。タイと日本では文化やライフスタイルに似ている点も多く、産業ホームタイランドとの JV 事業は今後も継続的に取り組んでいきたいと考えております。清水スクーンビット61によってクオリティの高いラグジュアリーな住居に住みたいというタイのお客様の夢が叶うことを願っております。ありがとうございました。ญี่ปุ่นครับคือทำธุรกิจของรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างโตเกียวและโอซาก้านอกจากนั้นธุรกิจก็จะทำในเรื่องของภาคขนส่งอสังหาริมทรัพย์โรงแรมที่พักสันทนาการต่างๆบริษัทเรานะคะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า100ปีนะคะแล้วก็ในปี2018นะคะเคฮัมโฮลดิ้งนะคะได้ประกาศงบประมาณนะคะว่ามีโอเปอเรชั่นโปรฟิตมากกว่า 360,000 ล้านเยนด้วยกันบริษัทเคฮัมรุ่งนะคะไม่เพียงแต่จะมีเส้นทางการทางรถไฟนะระหว่างจังหวัดโอซาก้าโตเกียวแล้วก็ชิกาเท่านั้นนะคะยังมีการมองถึงในเรื่องของการพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์โดยรอบๆด้วยนะคะมีการพัฒนาอย่างคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวนะคะมีการสร้างในหลายๆแห่งเช่นกันเช่นโตเกียวซัปโปโรแล้วก็ฟุกุโอกะคำมั่นสัญญาในการที่จะสร้างธุรกิจตรงนี้นะคะก็คือในเรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งหลายแล้วก็ส่งมอบคุณภาพสังคมที่ดีให้กับผู้คนด้วยนะคะการเติบโตของเรานะคะเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแนวคิดในการวางกลยุทธ์ในตลาดต่างประเทศนะคะคือการขยายธุรกิจและก็เติบโตในตลาดของเอเชียให้ได้มากที่สุดที่ผ่านมามีการทำธุรกิจนะในไทยแล้วก็ในอินโดนีเซียด้วยอย่างเช่นการสร้างคอนโดในกรุงเทพสร้างสนามสร้างกอล์ฟวิลล่านะคะในประเทศอินโดนีเซียคิดเป็นมูลค่าในการลงทุนนะอยู่ที่ 3,300 ล้านเยนด้วยกันจากความร่วมมือดังกล่าวนะคะในเรื่องของการสร้างพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับบริษัทซันเกียวโฮมไทยแลนด์ตรงนี้นะคะก็มีการเริ่มโครงการแรกก็คือ The Five Bangkok ทองหล่อเอกมัยนะซึ่งเป็นโครงการที่สร้างเพื่อคนกรุงเทพที่ให้อยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสมและก็สะดวกสบายการเริ่มโครงการทั้งสองโครงการนี้นะคะก็คือโครงการซันนิสสุขุมวิท61เราก็ใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งหมดนะคะมีการสร้างบรรยากาศที่เริ่มการมีที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบายแล้วก็หรูหรานะคะจะเป็นการสร้างที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็หวังว่าพื้นที่ที่ตรงนี้นะจะเป็นที่อยู่เหมือนดั่งความฝันของทุกคนโครงการแรกที่เราได้ทำคือโมนิสุขุมวิท64นะครับผมซึ่งโครงการนี้ตอนที่เราทำมีมูลค่าประมาณ7,000 ล้านบาทและเราโซฮาวแล้วก็โอน 100% เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมซึ่งโครงการนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับผมเราก็ยังสรรสร้างต่อว่าเอ๊ะเราจะทำแบรนด์โมนิต่อไปไหมหรืออยากจะสร้างอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งมีความที่แบบดีขึ้นสำหรับมาตรฐานคนไทยทั่วไปนะครับเราก็เลยแบบ
าง K-Han Real Estate เขามองว่าเขาอยากจะมาร่วมทุนด้วยครับเราว่าเราทำโปรเจกต์เล็กไม่ได้แล้วแหละเราก็เลยมองหาที่ดินแปลงใหม่นะครับที่จะแบบพัฒนาโครงการให้เหมาะสมกับ K-Han Real Estate ด้วยเขาจะร่วมทุนนะครับทำให้เกิดโครงการใหม่ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เปิดขายเมื่อปีที่แล้วนะครับผมก็คือ The Five Bangkok ทองหล่อเอกมัยนะครับถ้าเกิดว่าผู้สื่อข่าวไปจากทางเซลล์แกลเลอรี่เนี่ยก็จะอยู่ในท้องที่ไปนิดนึงนะครับผมเป็นโครงการ31ชั้นนะครับมูลค่าโครงการประมาณ 1,700 ล้านบาทปัจจุบันเนี่ยมียอดจองไปแล้วนะครับผม 80% นะครับผมแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างนะครับผมก็สามารถเข้าร่วมชมเซลล์แกลเลอรี่ได้นะครับทุกวันเหมือนกันนะครับผมทีนี้รู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่เราทำไปสิ่งที่เราพัฒนาไปเนี่ยมันตอบโจทย์กับสิ่งที่เขาต้องการนะเราว่าเราทำต่อกันดีไหมเราเลยมองว่าถ้าเราทำต่อเนี่ยเราใช้แบรนด์ Defy ต่อไปดีกว่าหรือเปล่าแต่เราก็พยายามเซอร์เวย์แล้วก็มองหาความต้องการของลูกค้าแล้วแหละเรามองว่าเราหายที่แบรนด์เนี่ยแล้วก็ทำแบรนด์เนี่ยเพื่อให้ดูมีความลักชัวรี่มากขึ้นแต่อย่างนี้ความเรียบความหรูและความเป็นญี่ปุ่นแล้วมันต้องหาที่ไหนล่ะมันที่จะทำในสิ่งที่เราพูดได้นะครับเราก็เลยมองหาโลเคชั่นที่เราแบบพยายามปูพื้นในกรุงเทพนะครับเพื่อมองหาเราไม่สามารถไปสู้กับแบรนด์ยักษ์ใหญ่ได้นะครับแต่เราก็มองหาที่ดินที่ดีที่สุดในโลเคชั่นกรุงเทพมหานครเราก็เลยไปได้ที่ดินแปลงสุขุมวิท61มานะครับผมแล้วถามว่าสุขุมวิท61ดีอย่างไรนะครับผมแล้วมัน the best กว่าทองหล่อยังไงนะครับผมก็จะดีเทลต่อไปนะครับผมที่บอกซิมิทเนี่ยพอเป็นคนไทยแล้วเนี่ยแล้วหน้าตาก็จะประมาณไหนล่ะถึงจะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าของเรานะครับเรามองซิมิทไม่ได้มองแค่สุขุมวิท61นะครับสมมติว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรามีที่ดินแปลงใหม่นะครับไม่สมมติใดเราคงมีที่ดินแปลงใหม่แน่นอนในการทำต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้แบรนด์ซิมิทเนี่ยในการเดินต่อไปข้างหน้านะครับผมนั่นหมายความว่าแบรนด์ซิมิทที่เรามองไว้เนี่ยต้องเป็นไฮอะไรบ้างไฮอินเทชั่นไฮแฟชั่นไฮเทสทุกอย่างต้องแบบดีกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่เรามองหาเนี่ยเราต้องการคนที่ไม่ได้มีครอบครัวใหญ่นะครับเราต้องการมองคนถ้าเป็นผู้ชายก็ค่อนข้างจะแบบถ้าความเป็นส่วนตัวผู้หญิงก็มีความแบบฉันมีความเปรี้ยวได้นะครับผมคือมีความมั่นใจสูงนะครับผมดังนั้นตัวแบรนด์ของเราเนี่ยมันก็เลยแบบต้องหาจุดบาลานซ์ให้เจอนะครับทีเนี้ยพอมาในตัวซิมมิทเนี่ยทุกคนก็งงว่าเอ๊ะอ่านยังไงนะซิมมิทเนี่ยอ่านยังไงก็ไม่ซิมมิทสักที SY บางคนก็อ่านไซมัสอ่านยากมากวันนี้ก็เลยจะเล่าที่สุดเป็นเรื่องฟังนะครับว่าตัวซิมมิท A เนี่ยมันย่อมาจากว่า symmetry มีเรื่องราวออกมานะครับคำว่า symmetry ก็คือถ้าแปลภาษาไทยก็เหมือนความสมดุลความสมมาตรของมันทำไมต้องสมดุลสมมาตรกลับไปที่โลเคชั่นของเราอย่างที่บอกทองหล่อเอกมัยการคืนให้เงาได้เป็นศูนย์บิสเนสทำงานแต่ถ้าคุณกลับเข้าซอย61เมื่อไหร่มันลักชัวรี่ตอบโจทย์กับคนที่จะมาซื้อมีตลาดซื้อตรงนี้นะครับก็แน่นอนก็คีย์เวิร์ดของมันคือ timelessluxury แล้วก็ natural natural เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าหนึ่งคือโจทย์คือเราอยากจะได้คอนเซ็ปต์ที่มันเหมือนอยู่บ้านนะครับถ้าอยู่บ้านเราคิดถึงอะไรก่อนห้องนั่งเล่นนะชมสวนถูกใช่ไหมฮะมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องอยู่กับเขาว่า natural เพราะว่าเราอยากจะให้โครงการเนี่ยเหมือนเราอยู่บ้านจริงๆเพราะฉะนั้นจะต้องเน้นคำนี้ด้วยครับมันเลยเป็น3คำที่ define concept ของเรานะครับซึ่งเราก็ expand ออกไปนะครับธรรมชาติเดี๋ยวว่ากันนะครับอย่างพวก luxury เนี่ยเราก็เอา element ที่เป็น copper composite หรือว่างั้น composite ที่เป็นชุบทองแดงนะครับเอามาใช้ในงานสสารนะครับแล้วก็จะมีพวกหินพวกอะไรการใช้สายที่ทำเนี่ยเราเลือกใช้เส้นนอนเพื่อให้มันดูทามเลยแต่ถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็นิยมใช้เส้นนอนกันก็เลยเป็นทรีทเมนต์ที่เราเลือกมาใช้นะครับการนี้ก็จะเห็นว่าที่บอกเราเอาตัวอลูมิเนียมคอมโพสิตมาใช้ในเส้นนอนของเราซึ่งตัวนี้เราจะมีดีเทลที่เราดัดโค้งเพิ่มเติมน่าสนใจนะสนใจเพราะว่ารู้สึกว่าคือมีความเป็นญี่ปุ่นแต่ยังมีความแบบว่าอะไรอะลงตัวฮาร์โมเนียสอยู่ในงานมันต้องมีไฟดีเทลลงไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ใช่แปะไปเฉยๆเราก็พยายามดัดโค้งให้มันดูเป็นดีเทลที่เพิ่มเติมความลักชัวรี่ขึ้นมานะครับแล้วก็สอดแทรกไปกับเรื่องของกระจกโค้งนะครับถ้าจะเห็นดูในโมเดลดูในติดจะเห็นว่าตัวมุมเราก็เลือกใช้ที่เป็นกระจกโค้งด้วยโค้งจริงนะครับไม่ใช่เอามาต่อกันอันนี้คือโค้งจริงๆเลยดัดมาเลยเพื่อสิ่งนี้แล้วก็อย่างที่บอกไอ้ตัวถ้าไม่ได้สังเกตจะเห็นว่าตัวกระจกเราพยายามใช้วินโดว์ดูโซลิดเรโชเนี่ยที่วินโดว์เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเราก็พยายามจัดเฟรมให้มันกระจกเนี่ยมันดูใหญ่เวลาเราอยู่ในห้องเวลาเรามองไปเดี๋ยวขึ้นไปดูห้องตัวอย่างก็ได้นะครับมันจะเห็นว่าเราจะมองไปได้โดยไ
ไม่มีเฟรมเลยบอกถ้าบางโครงการจะเห็นว่ามันมีเส้นตั้งเฟรมความตาอันนี้เราจัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกตัวกระจกระเบียงกระจกนะครับตัวกระจกการขยายตัวเนี่ยจากข้างหลอดเนี่ยก็ขยายออกไปทางด้านเอกมัยนะคะหรือกระเถิบออกไปอีกนิดนึงท้ายที่สุดเรื่องราคาก็น่าจะเป็นเรื่องสำคัญสิ่งที่เราค้นพบในฐานะของเราเป็นบริษัทที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของโบรกเกอร์หรือการขายเนี่ยเรามีทีมรีเสิร์ชอะเราก็พบว่าราคาที่ดินในย่านนี้เนี่ยมีการเติบโตที่สูงมากๆต้องบอกว่าสูงมากคือขึ้นกันเรียกว่าขึ้นกันทุกปีนะคะขึ้นกันทุกปีเรายังมองไม่เห็นเลยว่าจะหยุดขึ้นเมื่อไหร่แน่นอนพอเมื่อที่ดินขึ้นเนี่ยองค์ประกอบสำคัญก็คือคอนโดมิเนียมหรือที่พักอาศัยเนี่ยราคาก็ต้องขึ้นตามแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะเป็นวันที่ถึงเวลามากกว่านะคะอยากจะบอกแค่ว่าโดยตัวของทางทองหล่อหรือก็เป็นเอกมัยที่เป็นศูนย์ตอนกลางเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าไม่ถ้าจะไม่มีของให้ขายมากนักเนื่องจากว่าที่ดินหายากนะคะต้องบอกที่ดินหายากก่อนเพราะศักยภาพทำเลเนี่ยทำไมคนต้องอยู่แถวนี้อย่างที่บอกนะคะว่าทองหล่อหรือเอกมัยเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ละของการใช้ชีวิตของการใช้ชีวิตทีนี้เราจะทำยังไงให้ตอบโจทย์วันที่เราพบว่าเราจะต้องมาทำโครงการตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าทีมพัฒน์ property เองทำกันบ้านหนักมากนะคะว่าเอ๊ะเราจะวิเคราะห์แล้วใครจะมาซื้อล่ะเอาจริงๆทุกท่านก็เห็นแหละวันนี้ของขึ้นกันเต็มหมดทีนี้ถามว่าแล้วที่นี่ล่ะมันจะเด่นอะไรแล้วก็มาดูกันว่าอะไรที่เราทำให้เรามั่นใจแล้วก็ตัดสินใจที่จะรับงานที่นี้ขึ้นมาเราก็พบว่าวันที่ทางคุณเล็กเนี่ยแจ้งมาว่าที่ดินเนี่ยอยู่ในซอย11ก็แอบเซอร์ไพรส์นะคะต้องบอกเลยว่าซอย11เนี่ยใครก็รู้ว่าเป็นซอยตันแล้วก็ปัญหาที่ดินยากมากต้องบอกได้เลยว่าในอดีตเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของบ้านของทหารอะไรทั้งหลายนะคะมีความเงียบสงบนะคะต้องบอกว่ามันเหมือนกับเป็นเมื่อกี้ที่ท่านบอกอะว่ามันเหมือนกับเป็นเกมที่อยู่ท่ามกลางอะไรก็ตามแต่แล้วก็บอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเราจะคอนเซ็ปต์เราจะวางอะไรยังไงเริ่มต้นเนี่ยเราเลยขออนุญาตทางคุณเล็กว่าเราเอามองเรื่องลูกค้าเป็นหลักเราบอกใครจะมาซื้อก็ส่งทีมทำการบ้านกันแล้วเราก็เริ่มเห็นหน้าตาคนซื้อเพราะเห็นหน้าตาคนซื้อว่าเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากผู้ซื้อดีไหมข้อดีก็คือว่าทางทีมงานที่ทำงานทั้งหมดเนี่ยเราไม่เก็บค่าโปรพาร์ตี้นะคะเป็นผู้บริหารการขายจริงแต่เราขอนะครับ700,000 บาท700,000 บาทนะครับเฉพาะวัน3-4เท่านั้นค่ะนะครับเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ยูนิตเราจริงๆแล้วยูนิตเราเดี๋ยวเล่าประสบการณ์ที่แบบลงไปเจอเองนะครับผมตัวโครงการเราเนี่ยมีตอนแรกโครงการมาเป็น100 บาทยูนิตนะคุณครับเยอะมากแล้วเราลงไปประชาพิจารณ์กับชาวบ้านนะครับผมว่าเอ้ยเยอะไปนะลดสักหน่อยได้ไหมเราก็รับฟังแล้วโครงการของเราก็ลดลงจาก100 บาทเหลือ109นะครับแล้วก็เพิ่มที่จะลดเข้าไปอีกนะครับซึ่งพวกนี้เราสนใจนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วทุกโครงการของบริษัทซันเชียวและเคฮานะครับถ้าไม่ผ่าน EIA เราไม่ถ่ายนะครับนั่นหมายความว่าข้อสำคัญขอตอบย้ำเลยว่าเป็นโครงการที่ผ่าน EIA เรียบร้อยแล้วยังไงสร้างแน่นอนอ่านเองแล้วตอนนี้เราต่อเข็มเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่ไซต์งานตอนนี้เราดำเนินการต่อเข็มมันแรกวันที่16 สิงหาคมที่ผ่านมาสารกระดาษผ่านมานะครับผมนั่นหมายความว่าไม่ต้องกลัวว่าต่างกันซึ่งของเราจะมีปัญหานะครับผมเราผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากพี่ๆน้องสื่อชนนะครับผมติดตามโครงการของบริษัทเซนเชียลโฮมของเคฮานต่อไปนะครับผมแน่นอนว่าเราคงไม่ได้เป็นเสือ5 ตัวใน2-3 ปีข้างหน้านี้แหละเราตั้งใจจะพัฒนาโครงการในโครงการให้มีคุณภาพนะครับผมต่อไปก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับก็เน้นคุณภาพนะคะตามแบบฉบับโน้ตหนา